ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมาตัวนี้ก็มาเฮ้ยวันนี้น่าเบื่อเลยเนี่ยการดูดิเขาไปเลื่อนเฟซมาตะกี้แล้วแบบคนแบบไปงานแบบลอยกระทงกันเยอะแยะเลยจริงเหรอวันนี้เป็นวันลอยกระทงเหรอใช่เนี่ยเขาเห็นถ่ายรูปคู่กันแบบไปเป็นคู่เป็นคู่โคตรเยอะเลยอ่ะเอ้ยเขาก็มีนะวันลอยกระทงมันเร็วตามเข้ามาเดี๋ยวจะพาแกไปลอยกระทงเองใช่หรอใช่ใช่ใช่ตามเข้ามาเลยจะได้ไปเดียวจะได้ไปเอ้ดีใจใช่ไหมยี่เห็นไหมใช่เขาแบบโอ้โหปีก่อนเขาก็ไม่ได้ไปอ่ะเพราะโควิดแล้วปีนี้แบบโควิดซาลงมามาตามมาตามมาตามมาทำไมต้องมาห้องน้ำเนี่ยลอยในนี้นะหว่าเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันเยอะอย่างนะเขาขี้เกียจอะไรโอ้ยไปต้องอ่อนก่อนจะไปถ้าไม่พาไปจะงอนใช่ไหมใช่โป้งเลยเอาไปหนึ่งนิ้วโป้งสองนิ้วโป้งโอ้ยนั่นนั่นอ่ะนั่นพาไปก็ได้มามามาจริงเหรอใช่ไม่เอาห้องน้ำแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาไปดีกว่าพกเงินมันหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่จ่ายให้นะเขาก็ไม่จ่ายโอ้โหไม่มีอะไรคิดเลยเขาก็ไม่จ่ายนะเพราะเขาไม่มีตังค์แป้นเดี๋ยวจ่ายต้องเป็นแก่ทำไมโหดจังวะเอ้าเอ้ยอย่ากระโดดลงรถสิมันอันตรายไปกันดีกว่าอุ้ยอุ้ยระวังเสาด้วยสิโอเคเอ้ยว่าแต่งานมันอยู่ตรงไหนอะเหมือนจะเป็นที่ที่เราเคยไปงานฮาโลวีนตอนนั้นหรือเปล่านะอ๋อตรงนั้นมันอ๋อมันมีสัตว์มันมีบ่อน้ำด้วยนี่แบบทะเลสาบอะใช่ใช่มันเป็นแบบสถานที่กว้างใหญ่แล้วก็แบบว่ามีเวทีก็เลยแบบคนนิยมจัดงานตรงนั้นอะอ๋อโอ้ยได้ไงมีควันไฟอยู่อะมีป่องไฟด้วยฮะคนท่าจะเยอะน่าดูเลยอะเพราะแบบไม่มีรถเลยอะไม่เห็นมีรถเลยคนท่าจะน้อยนะไม่รู้เหมือนกันอะอุ้ยเฮ้ยก็มีคนอยู่นะตัวแต่คนมันไม่มีรถเยอะเลยไงคนเยอะเขาน่าจะเดินมาหรือเปล่าหรือซ้อนจักรยานมาโอ้โหหวานมีเต็นท์แบบขายของเยอะมากเลยดูดิอะไรบ้างวันนี้โอ้ยแกมีต้นกล้วยด้วยบนเวทีเขียวอืออะโอ้โหเขียวอือแบบกลมกลืนไปเลยอ่ะไม่มีเฮ้ยนี่ร้านอะไรอ่ะโอ้ยนี่ร้านพิซซ่าหวานโอ้ยหิวพอดีเลยอ่ะแบบที่บ้านเราไม่มีอาหารหวานหรือว่าเชฟจะเป็นคนสเปนนะในฝรั่งเศสใช่นะดูจากหนวดเขาก็น่าจะใช่อุ้ยจะเป็นคนอังกฤษอ่ะเอาหรอครับเดี๋ยวเราสปีอังกฤษกับเขาดูWhat is your name? Oh, my name is Peter. เขาชื่อปีเตอร์หวานอ๋อแล้วถามคนดีว่ามีหน้าอะไรมั่งมีหน้าอะไรทำไมต้องถามงั้นจ้ะก็เขาอยากกินไงก็ถามเองดิออสมิสนาสอะไรอะไรบังคัสเขาไม่ตอบไม่จะน่ารักเนอะอุ้ยอ้าวเขาพูดไทยได้นี่เออช่างเถอะไปแล้วไม่กินแล้วก็อยากกินนะแกซื้อหน่อยดิแกมีตังไหมล่ะไม่มีอ่ะนั่นไงถ้าอยากกินก็กินเลยเราต้องขโมยอุ้ยจะได้ยินนะไม่หวานไปดึงดูดความสนใจไหมเขาจะเอาได้เลยเอ้ยคุณลุงไฟไหม้โอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ลุงอุ้ยพี่เจ้าจันไอ้หวานไฟไหม้ไม่เหรอไฟไหม้อู้ไปก่อนไปทำไมอะไรกินกินไม่ได้มันเขาจับปุ๊บแล้วมันแบบลื่นตกไปเลยอ่ะเขาว่าไม่อร่อยนี่แค่มันเดือดเราไปร้านอื่นกันดีกว่าอืมเอ้ยแล้วนี่มีร้านอะไรข้างบ้านเนี่ยโอ้ยนี่มันร้านปลาลูกโป่งอุ้ยมีคาร์บอยด้วยหวานยาเขาแบบใจวายอย่าไปจีบคาร์บอยนะดูดิเขาหล่อมากเลยอ่ะวายอย่าไปชอบกันนะอ่าฮะสนใจยิงลูกโป่งไหมครับผมเฮ้ยทำไมคุณพูดเหมือนคาร์บอยจังเลยคุณเป็นคาร์บอยป่ะเนี่ยอ๋อฮะไม่ผมแต่งตัวตามธีมอ๋อยี่ห้าแล้วผมไม่มีเงินนะผมสามารถเล่นฟรีได้ไหมได้เลยงานนี้เล่นฟรีครับอ๋องานนี้เล่นฟรีเหรอของกินก็ฟรีดิหวานจะมาขโมยทำไมเล่นสิไปนั่นผมขอเล่นก่อนได้ไหมได้เลยครับนี่เอาไปขอเล่นมั่งค่ะยิงกี่ลูกได้ตุ๊กตาครับแล้วรีบเล่นลูกครับอันลูกครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพราะลูกกระสุนเกินอีสี่โอ้งานเร็วอ่ะขอเล่นมั่งหมดมากสองลูกอ่ะอีสองลูกนั้นเดี๋ยวจัดการเองเอาตาไปเว้ยที่รักชอบไหมดูดิเป็นหน้าเหมือนแกเลยไม่ชอบอ่ะเอ้าดูดิเฮ้ยหน้ามันอ่ะงานนี้มีเด็กงานนี้มีเด็กไหมเนี่ยคนต่อไปนะครับครับฮึบหวังจะยิงโดนเหรอยิงแม่นยังไงน่าเขาขอรับประกันว่าไม่โดนเอ้าปืนยิงมันดีเอ้ยอย่ายิงโดนเขานะดีนะคะคุณเจ้าของร้านว่าเขาจะทำอย่างนี้นะยิงโอเคฮึบโอ้ยลากหัวอุ้ยอุ้ยหวานอุ้ยแกยิงโดนเขาอ่ะไม่รู้จะโดนได้ไงแกยิงไปเมื่อกี้โดน
นูนโอ้รึบอุ้ยรึบอุ้ยรึบเก็บหมดฟาดเรียบหมดเลยเก็บหมดอุ้ยมันที่รักทำไมที่รักลากหัวคมจังเนี่ยเอารางวัลใหญ่ไปเลยรางวัลใหญ่กล่องซูมไอโฟนโอ้ยของผมของผมของผมเออฮ่าส่งเขามาเอามาทำไมแกไม่ได้ตุ๊กตาเมียวรู้ทำมันเออเพราะเขาดูลูกไงเขาก็เลยบอกว่าได้ของขวัญอยากได้กล่องซูมไอโฟนอ่ะอยากได้ไอโฟนนี่ร้านอะไรเนี่ยร้านขายซูชิหวานไม่กินซูชิไหมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับนี่ซูชิหน้าอะไรครับเนี่ยนี่หน้าปลาแซลมอนครับผมอ๋อแล้วนี่อะไรนี่ครับอันนี้แบบนี่คืออะไรครับเนี่ยน้ำจิ้มอันนี้เป็นโรครับโรแซลมอนไม่ครับคุณถามเรื่องน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มแล้วไม่เคยกินเลยครับโอ้ยเชยจังเลยผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวทำไมพูดอย่างนี้ครับแม่ผมคือผมไม่รู้ผมก็ถามไงหยอกเล่นครับหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอ๋อมันคือน้ำจิ้มไหมครับขายฮาเป็นโชยุครับแล้วสีเขียวครับอันนี้น้ำจิ้มซุกี้ครับมอสซาบิไม่ใช่เหรอครับไม่ครับอันนี้เป็นอื่นช้างแมมมอสเขาว่าเจ้าของร้านไม่ค่อยติดเขาว่าปิดร้านดีกว่าไปไม่ใช่เกิดเปล่าไม่ดีนะอุ้ยเปล่าค่ะเปล่าอันนี้ขายของเล่นแฮะใช่ของเล่นเด็กเพราะว่าเด็กน่าจะมาเล่นเยอะที่เนี่ยใช่เฮ้ยนี่ร้านผลไม้หวานกินน้ำปั่นไหมแต่เขายังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เลยขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามีงานประกวดทานุภาพปี2564วันนี้จะอีกสักพักงานมันจะเริ่มนะคะขอให้ผู้ชมที่ต้องการจะดูมาอยู่หน้าเวทีมองด้วยค่ะเฮ้ยหวานประกวดนางสาวไทยไม่ใช่ประกวดนางงามแบบของวันลอยกระทงอ่ะนางอะไรเขาเรียกนางเลยนางนพมาศเออทำนองนั้นแหละเออนกอะไรสักอย่างนั่นแหละเราไปดูไหมเออได้นะคือว่าต้องสวยแน่เลยนางงามกับแกใครสวยกว่ากันก็ต้องเขาอยู่แล้วปะนางงามย่อมาจากโฟเกนซี่ไม่เขาบอกว่านางงามสวยกว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาไม่สวยหรอก็สวยทำไมต้องก็ด้วยมานั่งเลยดูดีกว่าขอเชิญนางงามประกวดคนแรกขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะอ๋อคนแรกสวยไหมยังไม่เห็นเลยไม่สวยมากเลยนั่นแหละสวยมากเลยโอ้โหแกตาสวยมากแกผิวขาวมากเลยอ่ะการโอเคผิวดูเฉยๆโอเคไม่ต้องพูดฉันนางงามหมายเลขหนึ่งแนะนำตัวเลยค่ะฉันนางสาวเทงโมอรุณจ๊อบนะคะคติประจำใจดิฉันนะคะรักทางดีไม่ตีก็ดังแต่คนดีนะคะไม่ต้องตีมันก็ดังแต่ละครั้งที่ดีมันต้องตีแล้วถึงจะดังใช่ไหมคะแต่คนดีไม่ต้องตีก็ดังได้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โอ้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ตบมือก่อนไปตบมือก่อนเดี๋ยวขับไปแล้วบงหมดนั้นเขาใจแค่หวานมีเกงนักเลงอยู่ด้านข้างเราเขากลัวจังเลยโอเคจะพูดสีพูดดังเดี๋ยวเขาก็มาหาเรื่องหรอกงั้นขอเชิญนางงามอันที่สองขึ้นมาต่อเลยค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะดิฉันนางสาวสบาถูสบู่ค่ะก็วันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้มาประกวดนะคะคติประจำใจก็คือหัวใจอายร้องโดดีดงดีโดดีดงมาเต้นลงตรงลงตึ๊กลงตรงเขาพูดไม่เสียเขาร้องไม่เสียเลยเขาน่าจะเขินเลยอะไรนะชาวบ้านนี่ใช่ละนี่ตลกครับพี่นางงามเนี่ยนี่ไม่เหมือนประกวดแบบนางงามเลยอะนางงามหมายเลขสองก็จบไปแล้วนะคะต่อไปขอเชิญนางงามหมายเลขสามขึ้นมาบนเวทีนะคะคนที่3จะสวยด้วยก่อนนะอ้าวคนที่เช้าอ่ะเอาไปด้วยค่ะคือนางงามเล็ก3ไม่อยู่ค่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ในที่นี้สนใจจะขึ้นประกวดแทนหวานแกไงอะไรยากประกวดอะไรยังไม่เอาไปเลยนี่เขาให้คิดเลยไปเลยนี่ขึ้นไปที่ตรงนั้นเลยหวานไปเลยมึงเลยเดี๋ยวเขาไปส่งถ้าเขาไปเขาได้อะไรแกจะให้อะไรเดี๋ยวให้พันหนึ่งโอเคเอาช้อปปิ้งทางที่บอกเออทางนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเขาไปนั่งเคลียร์เองเฮ้ยหวานกวดหวานกวดหวานสู้สู้อ้าวหวานสู้สู้ค่ะเราได้นางงามหมายเลขสามแล้วนะคะขอเชิญนางงามหมายเลขสามขึ้นมาเลยค่ะโอ้ยหวานสู้สู้หวานสู้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 สสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้ำหวานสักลินดาวร้ายป้ายยาหม่องค่ะคติประจำตัวนะคะก็คืออกไก่ต้องมีคนหมักแต่ถ้าอกหักอ่ะต้องมีคนไก่ก็เหมือนคนใดที่ถูกเจียวก็เหมือนคนเดียวที่เป็นไข่ขอบคุณค่ะอะไรของแกอ่ะตลกไหมซื้อใจกันดูเย่
ขอบคุณค่ะประกวดนางงามหมายเลข3ได้จบลงไปแล้วนะคะก็งั้นงานประกวดนางนพมาศปีนี้ก็คือจบแล้วนะคะเชิญทุกคนไปลอยกระทงกันได้เลยค่ะอ้าวแล้วใครชนะวะไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเก่งมากนะแต่ว่าจะให้ตลกไม่มีใครแบบชอบเลยโอ้ยนะแต่ว่าเขาชอบนะเขาตบมือให้กันด้วยโอเคเป็นอย่างนี้ไปเราไปลอยกระทงกันดีกว่าใช่ว่าแต่ซื้อร้านไหนดีอ่ะมีร้านสีเขียวกับสีน้ำเงินคุณครับคุณครับคุณครับฮะว่าไงว่าไงนี่ครับมาซื้อร้านนี้ได้นะครับร้านนี้ราคาถูกครับโอ้50 บาทครับใช่ครับโอ้ยกระทงกันใหญ่มากเลยอ่ะใช่ครับเห็นไหมคุณภาพดีคือใบตองนี่นำเข้าจากอิตาลีเลยนะครับอิตาลีเลยเหรอครับทำไมมันมาไกลจังใช่ครับเราเน้นคุณภาพครับรูปเทียนก็นำเข้าจากญี่ปุ่นครับนะคะดอกไม้ก็จากเกาหลีนะครับคุณภาพสุดๆครับราคาถูกด้วยเพราะดอกอะไรครับเนี่ยดอกดาวเรืองครับดาวเรืองดาวเรืองดาวเรืองที่เกาหลีครับแล้วไอ้สีม่วงนี่คืออะไรคะอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับอันชันอันชันทะเลอันชันทะเลหรอเหมือนยาม่วงเลยนะครับ50 บาทนะครับ50 บาทราคาถูกจากอันไหนดีอันนี้ก็สวยนะตาสบายเลยครับตาสบายเลยโอเคครับผมนี่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 พวกคุณพวกคุณฮะทางนี้ทางนี้ใครเรียกฮะใครร้านร้านผมเลยร้านผมเลยร้านเขาหรอมีอะไรนะครับทำไมล่ะคะร้านผมขายกระทงครับถูกกว่าเยอะเลยจริงเหรอใช่เหรอเดี๋ยวคุณใช่ครับคุณจะมาแย่งลูกค้าร้านผมได้ยังไงอ่ะของผมดีกว่านะนี่อ้าวแล้วคุณจะตีผมทำไมอุ้ยขอโทษคุณภาพดีกว่าคุณมือมันลัดนะคุณจะแย่งอย่างนี้ไม่ได้นะคุณได้สิของผมมันราคาถูกกว่านะหวานเรื่องทะเลาะกันแล้วว่าเราทำงานกันดีอ่ะแกต้องลัดราคาถูกกว่านะเขาว่าถ้าเราได้ฟรีแล้วน่าจะดีกว่านะหวานมาเลยมาเลยมาเลยเอาจริงเหรอจริงจริงอ้าวคุณตีผลไม้เนี่ยไอ้หวังเขาต่อยกันแล้ววันมันเนี่ยมันเนี่ยเอากันนี่แหละวันเอากันนี่แหละมาเลยคุณอะไรของคุณน่ะไปเจอลูกค้าผมป่ะต่อยกันแล้วโอเคเราแอบไว้ก่อนโอเคหวานไปไปต่อยกันต่อดีกว่าหวังว่าเขาคงจะไม่รู้นะว่าเราขโมยโอเคหวานไปไม่รู้หรอกโอเคไอ้คือดีแล้วใช่ไหมใช่ดีแล้วหวานได้กระทงมาฟรีได้โอ้โหโอเคโอเค50 บาทฟรีไม่มีใครเลยอ่ะมีแค่เราอ๋อนี่เขามาลอยกันแล้วใช่ใช่หวานก็ขอไฟแช็กกันดิได้ได้อ่ะอันนี้ไงเอ่ยโอเคขอบคุณมากนะโอเคขอจุดตั้งนึงชึบโอเคหวานเดี๋ยวเขาจุดให้มาพาเลยอันนี้โอเคชึบโอเคจุดได้แล้วโอเคอธิษฐานก่อนหวานต้องอธิษฐานในใจนะใช่ใช่ไอ้การอย่าพวกขำขโมยพรแล้วสิขโมยของพรแล้วสิจุด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 เปียกแล้วไปเปียกแล้วโอเคนี่หวานกระทงเขาลอยไปแล้วดูที่ใช่แล้วเราต้องไปทำอะไรต่อคงจะกลับบ้านแล้วมั้งไม่มีคนมาลอยกระทงเยอะมากเลยหวานดูดิใช่มันเป็นเทศกาลมีคนต้องเยอะอยู่แล้วโหกระทงก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะหมู่บ้านชายขวัญเราคนน้อยด้วยแหละคุณตำรวจสวัสดีครับมาทำอะไรกันเนี่ยผมมาปล่อยเรือเช่าครับผมปล่อยเรือเช่าเช่าเหรอใช่เช่าเท่าไหร่อะคะแค่50 บาทครับอ๋อได้ครับผมหวานไปไหมแต่มีตังค์เหรอเราค่อยหิบเราค่อยหนีเอาไปได้ไม่เกินเที่ยงคืนนะครับผมอ๋อได้ครับผมโอเคผมมาเช่านะครับวันนึงโอเคครับผมได้ผมไปแล้วนะโอ้โหน้ำมันท่วมเรือไปเนี่ยไปหวานไปดีกว่าวู้วระวังชนเป็นไงบ้างหวานฮึบโอ้ยเย็นมากเลยอ่ะแล้วแบบยิ่งแบบอากาศดึกๆด้วยบรรยากาศดีเนาะเที่ยวคิดเหมือนเขาไหมใช่ใช่โอ้ไอ้ทำไมรู้สึกว่าเรือมันเหมือนกำลังจะพังเลยมันยกเยกอ่ะเอ้ยทำไมเหมือนมีอะไรอยู่ใต้นั้นเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยผีพายมาผีพายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการข้างเกตัวอะไรอ่ะไหนโอ้ยผีไอ้ยาวานผีกระทงหวานว่ายน้ำว่ายอยู่ว่ายอยู่อุ้ยทำไมมีเยอะจังเลยอ่ะช่วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยไม่อุ้ยหวานผีพายเงินหวานมันมีพายน้ำกับผีกระทงอ่ะไอ้เก๋อะไรทำไมทะเลสาบแล้วมีอ่ะว่ายว่ายก่อนว่ายก่อนเร็วการเร็วอุ้ยว่ายว่ายจิตตะปีด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 เร็วการว่ายจิตตะปีดการเขาว่าว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วเขาเหนื่อยแล้วว่ามาตามหลังแกมาแล้ววัน
ว้าการการเขาจะขึ้นไปไงเขาจะขึ้นไปไงเขาจะขึ้นไปไงกระโดดมันเลยกระโดดกระโดดขึ้นมาอึ๊บไอ้ผีบ้าหนี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 โอ้ยเล่นมาโอ้ย